น้อยบอกแค่เอ้าเจ้าสิมาบอกข้อยเฮ็ดหยังหัวซั่นว่าเออแต่เรียกว่าตะไดอีไดอีไดหัวซั่นว่าเอาว่าเออแต่บัดนี้ก็เลยเอ้าก็เลยนักฮ้องหลอกเออก็ใครก็ได้ไม่ต้องมาแหกปากแบบแหกปากแหกปากรอดเข้าห้องเข้าห้องน้ำคนมาเข้าห้องน้ำเออยังเสียมค่ะก็นั่งรอก็นั่งรอแบบนี้ก็บอกนั่งรอไม่เป็นไรอยู่ครับผมให้เอกเนี่ยเราพูดอีกดูแต่ไอ้พวกเขาก็มาด้วยแบบนี้ด้วยมานี่ดื้อที่ไข่แล้วอย่างเนี้ยเนี่ยเขาจะไปถ่ายข้างบนวันนี้หนูก็ไม่ทราบนะคะแต่แม่ทองก็โทรมาถามหนูแล้วบอกว่าเดี๋ยวสายๆอ๋อธรรมดาเพราะวันนี้ไม่มีคนค่ะวันนี้วันธรรมดาที่เขามาสายค่ะพอแล้ววันนี้คันนี้รถได้คนไหมเนี่ยของคุยมาคุยหนาว่ารถได้คนใช่เอาแล้วพวกนี้ไม่กล้ายุ่งที่คนแข่งใน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 ก็ประมาณนั้นแหละก็ประมาณนั้นถึงมันจะขายขนาดเออขายก็นอนขายเลยก็เลยต้องขี่รถวนตลอดไปมาแล้วเขาจะขายในของเราโอเคแชมป์เราก็ต้องเลยเราไม่ต้องไปตีญาติเต็มมันพอเต็มให้เราคุมลำบากอ่ะคุมกันได้ที่มาเห็นน่ะเห็น3 3 4คนมันไม่ใช่3 4คนมันมากี่บ้านหนองเสียงไม่รู้เหมือนกันครับเขาลงครับเจอเขาหลายรอบใช่ไหมครับใช่เจอหลายรอบแล้วแต่เขาบอกมาเขาพูดไปเอาเขาเปียกพูดเปียกไม่ได้ค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุมันเยอะบางคนซื้อลอตเตอรี่อ่ะรถสีดำเนี่ยนะเขามาจอดแบบนี้หลวงพ่อก็ให้จอดเขาก็จอดคือให้ดูตัวอย่างมาเอาจริงนะคือเจ้าหน้าที่มาบอกแล้วไม่ฟังก็ต้องจอดตามมาแบบนี้แหละค่ะต้องเจอแบบหมูเลยติดป้ายไว้ถ้าขายบริเวณนี้ค่าปรับก็ติดปุ๊บพอเขาทำผิดก็แจ้งความเราเอาได้จริงๆนะถ้าเราติดปั๊บหน้าที่อยู่นั่นแหละบ้านน้องแสงเพื่อนพี่ก็อยู่นั่นแหละน้องแสงไม่จัดสิ่งลมเอเย่นเลยที่นี่เรื่องดีเริ่มต้นอ่ะคราวนี้พอเขาบอกให้ไปมาตามหลวงพ่อไปให้มาตามหลวงพ่อไปเขาไปแบบนี้หลวงพ่อไปก็บอกทำไมโยมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขายก็บอกไม่ได้ขายไม่เป็นไรโยมแต่ว่าแผงของโยมมาฟันจริงไม่ใช่มาหลายแผงนั่นนะก็บอกว่าแผงเอาเข้ารถได้ไหมโยมเพราะว่าอาตมาห้ามเขาหมดก็บอกว่าไม่ได้ขายเขาใช้เสียงดังๆแบบก็บอกว่าไม่ได้ขายมาเข้าห้องน้ำก็ห้องน้ำก็ไม่เป็นไรโยมเอาเข้าไปไว้ได้ไหมแผงอย่างเนี้ยแต่เขาก็ทำร้านเขาไม่ยอมแล้วก็เอ็ดใช้เอ็ดแบบนี้จะให้คนมองให้ภาพของอาตมาติดลบอย่างที่เห็นน่ะอย่างเนี้ยเขาวางแผนไว้แล้วเขาวางแผนมาอย่างเนี้ยแล้วอย่างนี้พอตามหลวงพ่อลงไปปั๊บใช่ไหมไม่หลวงพ่อไม่ได้ลงไปเองนะเนี่ยแต่ไม้ขอที่ถือเนี่ยหลวงพ่อเอาไว้อะไรเวลาเจอขยะพวกขวดน้ำขวดเนื้อหลวงพ่อจะสับเก็บหลังหลวงพ่อไม่ดีมันแก่แล้วเนี่ยจะเก็บอะไรไปด้วยเก็บขยะก็คือไม้ขอที่หลวงพ่อถือนะขอช้างอ่ะเพราะว่าอาตมาเป็นว่าช้างก็เลยใช้อันนี้ถือประจำแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าจะไปนี่เลยไปนี่เขาแล้วก็แค่ทำแค่ชูไม้ไม่ก็อย่างที่มือไม่ได้ไปชูจะสับเสร็จอะไรเลยที่อะไรแบบเนี้ยพับมือถืออยู่ก็ยกขึ้นยกลงไม่มีนะภาพไม่มีหลุดไปอะไรที่เราจะไปสับไปเสร็จไม่มีเขาไปใส่ความ